คลิปนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างสามชาติ XO รับเครดิตฟรีทุกวันสวัสดีครับกลับมาพบกับบอลไทยต้องเล่านะครับรายการที่จะนำเรื่องราวของฟุตบอลไทยมาเล่าโดยผมต้องพานุวัฒน์นะครับในคลิปนี้ครับผมจะไปเล่าถึงเอกนิษฐ์ปัญญาครับวันนึกคิดจากสิงห์เชียงรายที่เพิ่งจะก้าวสู่วัย20ปีไปแบบหมาดซึ่งทางทีมงานตูดูบอลไทยนะครับก็ขออวยพรวันเกิดให้กับเจ้าหนังสือด้วยนะครับส่วนเรื่องที่ผมจะมาเล่าก็คือเรื่องของจุดเด่นของเอกนิษฐ์จุดไหนบ้างนะครับที่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยเก่งเกินวัยซึ่งผมขอใช้ชื่อคลิปนี้ว่า7จุดเด่นเอกนิษฐ์ที่ทำให้เก่งเกินวัย20ปีถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันได้เลยครับชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tudubolthai จบต้องยอมรับว่าในช่วงนี้ฟอร์มการเล่นของเอกนิษฐ์ปัญญาครับพัฒนาการเล่นขึ้นมาแบบก้าวกระโดดจริงๆจนเป็นที่ถูกชื่นชมจากแฟนบอลทั้งในนามทีมชาติและก็สโมสรซึ่งตอนนี้อายุเขาก็20ปีแล้วนะครับแต่ยอมรับเลยว่าฝีเท้าของเจ้าหนังสือนั้นเก่งเกินวัยจริงๆจุดเด่นแรกนะครับก็คือเรื่องของเซนส์ฟุตบอลที่โตเกินวัยเอกนิษฐ์ครับเป็นนักเตะที่มีเซนส์ฟุตบอลดีมากๆสามารถเล่นร่วมกับรุ่นพี่ในทีมชาติเห็นได้จากการเล่นร่วมกับธีรศิลป์ชนาธิปธีรธรก็ทำได้ดีมากๆครับเข้าใจว่าตัวเองต้องอยู่จุดไหนต้องเล่นยังไงหรือพวกนักเตะต่างชาติฝีเท้าเจ๋งๆอย่างเอลิอันโดหรือบิลโลซิมาครับเอกนิษฐ์ก็เล่นได้แบบเข้าขามากๆอีกทั้งยังมีความเข้าใจเกมสูงรู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะเล่นแบบไหนแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีอีกด้วยครับจุดเด่นที่2ก็คือเรื่องของทักษะนะครับเอกนิษฐ์ปัญญาคือนักเตะที่มีทักษะฟุตบอลสูงพอตัวทั้งการจับบอลแรกที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากรวมถึงจังหวะเลี้ยงกินตัวที่มักจะผ่านคู่ต่อสู้ได้อยู่บ่อยๆและก็จะมีช็อตหลอกคู่ต่อสู้ที่เรียกเสียงชื่นชมจากแฟนบอลได้บ่อยครั้งนะครับอีกอย่างที่ผมชอบก็คือเรื่องของการจ่ายบอลเอกนิษฐ์นะครับเป็นนักเตะที่ให้บอลง่ายมากๆและไม่ค่อยเล่นแบบฝืนเท่าไหร่นักจุดเด่นที่3คือเรื่องของร่างกายนะครับเอกนิษฐ์เนี่ยมีส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ169ซมนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นนักเตะที่มีรูปร่างสูงเท่าไหร่นักแต่ทว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันสมส่วนอย่างมากกับตำแหน่งที่เขาเล่นและเจ้าบุ๊กยังมีความหนารวมถึงมีกล้ามเนื้อที่แน่นๆเวลาโดนปะทะมักจะไม่ล้มง่ายๆแถมยังสามารถลุกขึ้นไปกระชากต่อได้อีกด้วยครับไปดูกันที่จุดเด่นที่4นะครับก็คือเรื่องของการกล้าตัดสินใจต้องยอมรับว่าจุดด้อยของบรรดานักเตะดาวรุ่งคือเรื่องของการตัดสินใจนะครับบางคนเนี่ยมักจะตัดสินใจได้ไม่ดีเวลาลูกที่มันได้เสียเนี่ยจะยิงไม่ยิงจะส่งไม่ส่งแต่ประสบการณ์ฟุตบอลมันก็จะหล่อหลอมให้พวกเขาโตขึ้นนะครับแต่สำหรับเอกนิษฐ์ปัญญาเนี่ยผมจัดว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีความกล้าตัดสินใจสูงมากๆเห็นได้ชัดเวลาจังหวะชี้เป็นชี้ตายครับเอกนิษฐ์ปัญญามักจะทำได้ดีทั้งจังหวะยิงประตูรวมถึงจังหวะจ่ายบอลทะลุช่องตัวเลขการแอสซิสต์ในทีมชาติและสโมสรครับมันการันตีในฤดูกาลนี้ว่าเอกนิษฐ์ปัญญาเนี่ยมีความกล้าตัดสินใจสุดๆนะครับไปดูกันที่จุดเด่นที่5นะครับก็คือเรื่องของประสบการณ์ฟุตบอลเอกนิษฐ์ปัญญานะครับเป็นนักเตะที่ได้รับโอกาสลงเล่นฟุตบอลระดับสูงมาตั้งแต่เด็กๆด้วยวัยเพียง15ปีก็สามารถทำประตูในศึกไทยลีกได้แล้วพอได้โอกาสลงเล่นบ่อยๆไม่ว่าจะลีกไหนครับประสบการณ์ฟุตบอลเนี่ยมันก็สะสมมาเรื่อยๆจนทำให้เจ้าบุ๊กเนี่ยเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มากไปด้วยประสบการณ์เลยครับจุดเด่นที่6นะครับก็คือเรื่องของความกตัญญูเวลาการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งเนี่ยถึงแม้เขาจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่เอกนิษฐ์ปัญญาเนี่ยมักจะพูดถึงและขอบคุณบรรดาคนสำคัญที่ทำให้เขาเป็นเอกนิษฐ์ปัญญาได้จนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่รวมถึงโค้ชนะครับผมเคยฟังบทสัมภาษณ์ของพ่อแม่เอกนิษฐ์นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเอกนิษฐ์ติดทีมชาติและมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเขาใจพ่อแม่หยุดขายก๋วยเตี๋ยวและเขาจะเลี้ยงดูพ่อแม่เองนะครับและหนึ่งจุดเด่นก็คือเรื่องของทัศนคติเจ้าบุ๊กเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีทัศนคติในเรื่องฟุตบอลที่ดีมากๆและโฟกัสฟุตบอลเป็นอันดับแรกนะครับเขาฝึกซ้อมฟุตบอลอย่างหนักมาตั้งแต่เด็กๆเพื่อทำตามเป้าหมายสำเร็จและถ้ายังรักษาทัศนคติที่ดีไว้แบบนี้ต่อไปได้
จ้าบุ๊กจะไปได้ไกลอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือจุดเด่นส่วนหนึ่งที่ทำให้เอกนิตปัญญาเก่งเกินวัยนะครับแต่ก็อยู่ที่เขาว่าจะรักษาสิ่งที่ดีอย่างนี้ต่อไปได้อีกไกลหรือไม่ซึ่งจุดนี้มันคือบททดสอบครั้งสำคัญว่าเขาจะสามารถยกระดับฝีเท้าไปอยู่ในระดับเดียวกับชนาธิปหรือธีรธรรวมถึงธีรสินได้หรือไม่นะครับซึ่งยังมีหนทางอีกยาวไกลให้เอกนิตได้ลุยครับเพื่อนๆชาวตูดูบอลไทยคิดเห็นอย่างไรมองว่าจุดเด่นของเอกนิตปัญญามีตรงไหนบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยวันนี้ผมต้องพันวัฒน์นะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ